มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไขข้อสงสัยค่าค้างงวดลด3งวดจ่ายก่อน1งวดจะโดนยึดหรือไม่หลายคนทราบดีว่าหากค้างชำระค่างวดรถตั้งแต่3เดือนบริษัทไฟแนนซ์จะส่งหนังสือเตือนให้ชำระค่างวดและบอกเลิกสัญญานะคะโดยมีกำหนดระยะเวลา30วันเพื่อดำเนินการชำระให้เสร็จสิ้นรวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4เดือนค่ะเกิดเป็นคำถามมาว่าหากค้างค่างวดรถ3เดือนจะชำระเพียง1เดือนก่อนได้หรือไม่โดยสามารถแบ่งออกเป็น2กรณีดังนี้ค่ะ1กรณีที่ยังไม่มีหนังสือบอกเลิกสัญญานี้ที่สามารถจ่ายค่างวดรถ1เดือนก่อนหรือว่าจ่ายทั้ง3งวดพร้อมกันได้โดยบริษัทไฟแนนซ์จะไม่ดำเนินการยึดรถหากชำระเพียง1เดือนนะคะแต่จะต้องจ่ายค่าติดตามทวงถามค่าขาดประโยชน์แล้วก็อื่นๆตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าซื้อค่ะกรณีที่2มีหนังสือบอกเลิกสัญญามาแล้วกรณีนี้จะมีการระบุในหนังสือชัดเจนว่าจะต้องชำระค่างวดรถที่ค้างอยู่เต็มจำนวนภายในระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือหากเป็นเช่นนี้การชำระค่างวดรถเพียงเดือนเดียวก็นำไปสู่การยึดรถอยู่ดีนะคะทางที่ดีคุณควรจะรีบติดต่อไฟแนนซ์เพื่อเจรจาหาข้อตกลงโดยทันทีซึ่งไฟแนนซ์อาจจะอนุโลมให้ชำระเพียง1เดือนโดยไม่ยึดรถได้ค่ะแต่ลักษณะเช่นนี้จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากเป็นกรณีพิเศษนะคะดังนั้นหากมีการจ่ายค่างวดรถล่าช้าหรือว่าค้างชำระไม่เกิน3งวดนั้นคุณยังสามารถชำระค่างวดได้ตามปกติค่ะแต่มีค่าปรับล่าช้าอื่นๆด้วยแต่หากเกิน3งวดแล้วไม่สามารถชำระค่างวดทั้งหมดภายใน30วันได้ทางไฟแนนซ์จะต้องดำเนินการยกเลิกสัญญาแล้วก็ยึดรถคืนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ